This is why podcast. عبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين พี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลเลาะห์ได้กล่าวในอายะห์ที่100จากซูเราะห์อัตเตาบะห์ว่าวัสซาบิกูนัลอวาลูนามินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรวัลลซีนตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันฮ์วะอะอัดดะละฮุมญันนาตินตัจรีตะห์ตะฮัลอันฮาร คอลิดีนฟีฮาอะบะดะซาลิกัลฟาวซุลอะซีมบรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพชาวมุฮาจิรีนจากนครมักกะห์และในหมู่ผู้ให้การช่วยเหลือชาวอันซอรจากนครมะดีนะห์และบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้นพระองค์ทรงพอพระทัยในตัวพวกเขาและพวกเขาก็พอใจในพระองค์และอัลลอฮ์นั้นได้ทรงตระเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาไว้แล้วซึ่งสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนี่คือเป็นอายะห์กุรอานที่ผมจะพูดบ่อยๆเพื่อที่จะให้ผมและพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาในอัลลอฮ์ได้ตระหนักอยู่ตลอดว่าแบบฉบับของเราที่อัลลอฮ์จะทรงพอพระทัยนั่นก็คือแบบฉบับของชาวอังซอรของชาวมุฮาจิรินของบรรดาซอฮาบะห์ของบรรดาตะบีอีนและของบรรดาตะบีอิตตะบีอีนสำหรับวิถีซะลัฟของเราในวันนี้นะครับบุคคลวิถีที่ผมจะนำเสนอให้กับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ได้เห็นนั่นก็คือวิถีซะลัฟของท่านอับดุลลอฮ์ท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีนะครับท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับท่านอัลกอมะห์อิบนุมัรซิดได้พูดถึงท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีไว้ว่าความสมถะนั้นที่สุดของความสมถะนั้นมีอยู่แค่8คนบุคคลที่มีความสมถะมากที่สุดมีอยู่เพียงแค่8คนคนแรกเลยนั่นก็คือท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในฮิจเราะห์ศักราชที่14ในการปกครองของคอลิฟะห์ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะอัรฎอฮ์ท่านได้มีคำสั่งให้มีการจัดตั้งเมืองใหม่ชื่อเมืองว่าเมืองบัสเราะห์บรรดาซอฮาบะห์หลายท่านก็ร่วมไปสร้างเมืองนี้ไปตั้งเขตไปจัดระบบของเมืองนี้ชื่อว่าเมืองบัสเราะห์ซึ่งเมืองนี้จะมียุทธศาสตร์อยู่หลายประการด้วยกันในรัฐอิสลามในสมัยนั้นประการแรกก็คือประการแรกเลยนะครับก็คือเป็นฐานทัพทหารอิสลามที่จะทำการปกป้องอิสลามและทำการสงครามกับเปอร์เซียและจะเป็นฐานทัพทหารมุสลิมที่จะส่งกำลังส่งกองทัพไปต่อต้านไปรบกับศัตรูอิสลามต่างๆนะครับนี่คือประการที่1ต้องการที่จะให้เป็นฐานทัพทหารอิสลามประการที่2ก็คือต้องการที่จะให้เป็นศูนย์กระจาย
การเผยแพร่อิสลามไปทุกสารทิศประการที่3เพื่อที่จะให้เป็นศูนย์แห่งการเผยแพร่วิชาการอิสลามนะครับ3ประการในการที่จะสร้างเมืองบัสเราะห์ขึ้นมาด้วยกับคำสั่งใช้ของคอลิฟะห์ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัรฎอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในตัวท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับเมื่อเมืองบัสเราะห์ได้สถาปนาขึ้นมาก็มีมุสลิมจากทิศต่างๆหลั่งไหลกันเข้าสู่เมืองบัสเราะห์เพื่อที่จะมาเป็นทหารบ้างบางคนก็เพื่อที่จะมาทำการค้าขายบางคนก็เพื่อที่จะมาศึกษาหาความรู้เพราะว่าเป็นแหล่งแห่งความรู้เป็นแหล่งแห่งความเจริญทางด้านศาสนาทางด้านวิชาการและทางด้านทรัพย์สินนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายคนมากที่เดินทางเข้าสู่นครบัสเราะห์หนึ่งในนั้นนะครับมีหลายคนหนึ่งในนั้นมีท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตมีมีที่เรากำลังพูดถึงท่านท่านได้เดินทางมาจากถิ่นฐานเดิมๆของท่านก็คือเมืองเนชซึ่งท่านเป็นชนเผ่าตะมีมท่านก็เดินทางเข้าสู่นครบัสเราะห์เดินทางมาเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตมีมีนะครับในขณะในช่วงที่ท่านเดินทางเข้าสู่นครบัสเราะห์ท่านยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับอายุยังไม่มากเป็นหนุ่มนะครับใบหน้าเบิกบานแจ่มใสใบหน้าขาวแสดงถึงผู้ศรัทธาที่มีนูรมีรัศมีอยู่บนใบหน้าแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องครับนครบัสเราะห์ในขณะนั้นเป็นเมืองแห่งราชอาณาจักรมุสลิมที่มีความร่ำรวยมากที่สุดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกันเนื่องจากว่าบรรดาผู้คนหลั่งไหลกันเข้าสู่นครบัสเราะห์และก็พอมีผู้คนเข้าไปอยู่กันเยอะแน่นอนเลยเกินว่าต้องมีการเพาะปลูกมีการนำสินค้าจากถิ่นฐานต่างๆเข้าสู่เพื่อที่จะทำการค้าขายและที่ประเด็นสำคัญก็คือทรัพย์เฉลยนะครับก็หลั่งไหลกันเข้าสู่นครบัสเราะห์ทำไมนครบัสเราะห์เป็นนครหนึ่งของรัฐอิสลามในสมัยนั้นที่มีความร่ำรวยและมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแต่พี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์ท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีมิได้เดินทางเข้าสู่นครบัสเราะห์เพื่อที่จะหวังเงินทองเพื่อที่จะหวังความร่ำรวยเพื่อที่จะหวังความมั่งมีนะครับแต่ท่านหวังอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีท่านเป็นบุคคลที่มีความสมถะอย่างที่เราพูดไปในตอนต้นมากที่สุดท่านจะไม่หวังอะไรจากคนเลยแต่ท่านเป็นบุคคลที่เห็นก็รู้ว่าเป็นคนที่หวังจากอัลลอฮ์หวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังความเมตตาของพระองค์หวังความพึงพอพระทัยจากพระองค์นะครับท่านเป็นบุคคลที่ผินหลังให้กับความรื่นรมย์ให้กับความท่านจะเป็นบุคคลที่ผินหลังให้กับความสุขสำราญแห่งโลกดุนยานะครับแต่ท่านเป็นบุคคลที่มุ่งหน้าไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือเป็นวิถีสลัฟเป็นวิถีของท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์ในระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ครับนครบัสเราะห์ในขณะนั้นเจ้าเมืองนครบัสเราะห์นะครับถูกแต่งตั้งโดยท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านแต่งตั้งท่านอบูมูซาอัลอัชอารีให้เป็นเจ้าเมืองแห่งนครบัสเราะห์และก็ในขณะเดียวกันและในขณะเดียวกันท่านก็เป็นแม่ทัพของทหารมุสลิมและยังเป็นผู้นำละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดและก็เป็นครูสอนหลักการศาสนาให้กับบุคคลที่มาจะบุคคลที่เป็นคนยุคหลังท่านจะเป็นครูให้กับรุ่นถัดมาเป็นครูให้กับคนที่อยู่ในรุ่นอยู่ในยุคตาบีอีนอีกด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านก็จะเป็นบุคคลที่คอยชี้นำคอยชี้แนะคอยบอกกล่าวคอยตักเตือน
ให้กับมุสลิมในภาพรวมนะครับด้วยเหตุนี้เองท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีก็คลุกคลีอยู่กับท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีซึ่งท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีท่านเป็นซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุวะรฎอฮ์เป็นซอฮาบะห์ที่มีเกียรติท่านหนึ่งนะครับท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีเนี่ยก็ขอเป็นลูกศิษย์ขอท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีเป็นลูกศิษย์ก็คลุกคลีอยู่กับท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุโดยที่ท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์ศึกษาจากท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีถึงการอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งท่านสามารถอ่านกุรอานเหมือนกับที่อ่านกับท่านอ่านศึกษาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยและก็ท่านอามิรก็ได้ศึกษาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัรฎอฮ์เช่นกันในขณะเดียวกันท่านก็ศึกษาหลักการศาสนาต่างๆจากท่านอบูมูซาเหมือนกันจนกระทั่งท่านศึกษาได้เยอะมากนะครับทั้งที่เป็นกุรอานทั้งที่เป็นหะดีษแล้วก็ทั้งที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามทั่วไปจนกระทั่งพอท่านรู้สึกว่ามีความรู้พอที่จะสามารถปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นท่านเนี่ยก็ได้แบ่งเวลาแบ่งชีวิตแบ่งการใช้ชีวิตในแต่ละวันของท่านแบ่งการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกใช้ในการศึกษาหาความรู้และก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานในมัสยิดอยู่ในฮะละกะห์มัสยิดอยู่ในฮะละกะห์กุรอานในมัสยิดสอนกุรอานให้กับคนที่เป็นรุ่นน้องคนที่มาในรุ่นหลังสอนกุรอานและก็ช่วงที่2นะครับท่านแบ่งเวลาไว้เพื่อที่จะประกอบอิบาดะห์ซุบฮานัลลอฮ์เมื่ ในเทปที่ผ่านมาเราได้ศึกษาชีวิตของท่านอัลตออิบนุอับีรบะห์ก็ปรากฏว่าท่านก็ทำแบบเดียวกันกับท่านอามิรเหมือนกันท่านอามิรก็ทำแบบเดียวกันกับท่านอัลตอนั่นก็คือต้องมีเวลาส่วนหนึ่งที่แบ่งให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการละหมาดกิยามยามค่ำคืนการทำการประกอบอิบาดะห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับการละหมาด5เวลานั่นเป็นเรื่องที่ภาคเป็นเรื่องที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นภาคบังคับที่มุสลิมทุกคนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติแต่ของท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีท่านแบ่งเวลาเฉพาะที่ท่านจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนนะครับแบ่งเวลาเป็นการเฉพาะเลยเพื่อที่จะทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดช่วงที่3ของท่านนะครับท่านใช้ชีวิตไปในสมรภูมิในการทำสงครามในการสู้รบกับข้าศึกกับศัตรูอิสลามนะครับชีวิตของท่านก็มีแต่3ช่วงนะครับคือการศึกษาหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นช่วงที่2ก็คือช่วงของการแบ่งเวลาที่จะประกอบอิบาดะห์เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการส่วนตัวและช่วงสุดท้ายของท่านก็คือใช้ให้หมดสิ้นไปกับการต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องศาสนาอิสลามนะครับชีวิตของท่านก็จะมีแค่นี้แหละครับไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วด้วยเหตุนี้เองมีชาวบัสรอห์ท่านหนึ่งนะครับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้ว่ามีชาวบัสรอห์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้ออกเดินทางไปกับกองคาราวานกองหนึ่งซึ่งในกองคาราวานกองนี้ก็จะมีท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีบุคคลตาบีอีที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็ออกเดินทางไปด้วยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินก็เราไปเจอโอเอซิสไปเจอในถ้ำกลางทะเลทรายครับจะมีเป็นแหล่งน้ำอยู่ที่มีต้นไม้ล้อมรอบนะครับกองคาราวานกองนี้ก็ไปหยุดพักที่นั่นค้างแรมที่นั่นนะครับปรากฏว่าพอค้างแรมเนี่ยชาวบัสรอห์ท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าผมก็คอยสังเกตว่า
ท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีจะทำอะไรบ้างก็พอตกค่ำดวงอาทิตย์ตกดินท่านอัตตะก็เอายานพาหนะของท่านที่เป็นม้าเนี่ยก็ไปมัดกับต้นอินทผลัมโดยปล่อยเชือกให้ยาวนะครับนี่คือทั้งหมดเป็นวิถีสลัฟไม่ทรมานสัตว์นะครับปล่อยเชือกให้ยาวเพื่อที่จะให้สัตว์ได้หาหญ้ากินได้กินอย่างสบายหน่อยแต่ท่านก็มัดเชือกมัดล่ามม้านะครับกับต้นไม้ต้นหนึ่งโดยที่ปล่อยเชือกให้ยาวแล้วท่านก็เห็นว่าหญ้าที่อยู่รอบม้าเนี่ยมันมีน้อยท่านก็ไปเข้าไปหาหญ้าไปหาหญ้ามากองใหญ่นะครับแล้วก็มาวางไว้หน้าม้าก็ให้ม้ากินไปหลังจากนั้นท่านก็รวบรวมอะไรครับรวบรวมสัมภาระต่างๆก็ไปนั่งอยู่ที่บริเวณม้าแล้วก็ละหมาดมักริบนะครับอิชาจนกระทั่งคิดว่าคนนอนหลับหมดแล้วท่านก็เก็บสัมภาระของท่านแล้วก็เดินเข้าไปในป่าลึกซึ่งชาวบัสรอคนนี้บอกว่าผมสังเกตดูว่าท่านอามิดจะทำอะไรกันแน่ท่านก็เข้าไปนึกท่านอามิดก็นึกว่าไม่มีใครตามก็เดินเข้าไปจนกระทั่งมาถึงที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็คิดว่าไม่มีใครเห็นท่านก็วางสัมภาระแล้วก็ยืนขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนนะครับแกยืนละหมาดชาวบัสรอคนนี้ก็แอบดูไกลๆแอบดูเป็นระยะว่าทำอะไรบ้างท่านอามิดก็ละหมาดยืนละหมาดอยู่นั่นนะครับแล้วก็เป็นการละหมาดที่สวยงามมากท่ารุกุอ์ท่าสุญูดท่านั่งท่ายืนทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความงดงามและเป็นไปด้วยความถ่อมตนมากที่สุดสภาพที่เห็นของการละหมาดนี่คือเป็นการละหมาดที่ถ่อมตัวถ่อมตนที่ต่ำต้อยเพื่อแสดงสวามิภักดิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสลัฟของเราอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีนะครับจนกระทั่งว่าใกล้จะได้เวลาละหมาดซุบฮ์ท่านอัตตะก็นั่งขอดุอาวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพูดเป็นการมุนาญะห์นะครับเป็นการสนทนาเป็นการพูดแบบเชิงวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพูดหนึ่งในนั้นท่านพูดว่าโอ้พระเจ้าของฉันพระองค์ได้ทรงสร้างฉันมาแล้วก็พระองค์ก็ให้ฉันพบกับบททดสอบต่างๆบนโลกดุนยาใบนี้ด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์และหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงบัญชาให้ฉันยึดมั่นให้ฉันอดทนให้ฉันควบคุมตัวเองให้อยู่โอ้อัลลอฮ์ฉันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้หากพระองค์ไม่ทรงช่วยเหลือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือให้ฉันได้สามารถควบคุมตัวเองได้ด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ท่านขออยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านก็พูดต่อไปว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์มากเพียงใดรักพระองค์จนกระทั่งว่าภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่มาประสบกับฉันกลายเป็นเรื่องง่ายหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักให้มันเกิดขึ้นหากว่าสิ่งนั้นพระองค์ทรงต้องการให้มันเกิดขึ้นมันสำหรับฉันเลยเป็นเรื่องง่ายถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนักหนาสาหัสกับฉันก็ตามแต่มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายหากว่าเป็นไปเพื่อพระองค์นะครับแล้วก็ขอดุอาให้พระองค์ทรงพอพระทัยในตัวฉันท่านก็ขอดุอารำพึงไปอย่างนี้นะครับจนกระทั่งได้เวลาละหมาดซุบฮ์ชาวบัสรอห์ท่านนี้ก็บอกว่าพอได้เวลาละหมาดซุบฮ์ท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีก็ละหมาดหลังจากละหมาดเสร็จนะครับซึ่งท่านอัตตะท่านชาวบัสรอห์เนี่ยก็ละหมาดด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ละหมาดก็ละหมาดไปด้วยแต่ก็สังเกตเห็นหลังจากที่ท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีละหมาดเสร็จท่านก็ขอดุอาอีกท่านอามิรก็ขอดุอาอีกก็ขอดุอาอีกว่าโอ้อัลลอฮ์เวลาเช้าได้เข้ามาแล้วผู้คนมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็จะทำธุระ
ไปตามความต้องการของแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนผู้คนแต่ละคนก็จะทำก็จะเดินทางออกไปหาสิ่งที่ตนเองต้องการโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วความต้องการของฉันก็คืออยากจะให้พระองค์ทรงให้อภัยโทษแก่บาปต่างๆที่ฉันได้ทำโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงมอบความสำเร็จให้กับบุคคลที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ความต้องทรงตอบสนองความต้องการของบุคคลแต่ละคนด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ท่านขอไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านอามิดเนี่ยเขากล่าวต่อว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วข้าพระองค์ได้ขอจากพระองค์ถึง3ประการแต่พระองค์ให้กับฉันเพียงแค่2ประการอีกประการหนึ่งพระองค์ยังไม่ทรงตอบรับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบรับด้วยเถิดหลังจากนั้นท่านขอดุอาจบลงท่านก็เก็บสัมภาระแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็หันหลังมาเพื่อที่จะเดินมาหาม้าของตัวเองแต่ชาวบัสรอท่านนี้ที่แอบดูอยู่เนี่ยก็ไม่ทันตั้งตัวก็ปรากฏว่าท่านอามิรเห็นจะเลยว่าชาวบัสรอท่านเนี่ยแอบดูอยู่พอแอบดูแล้วก็ตกใจท่านอามิรเนี่ยตกใจท่านอามิรก็กล่าวต่อไปว่านี่ท่านบัสรอแต่ท่านแอบดูฉันตั้งแต่เมื่อคืนหรือชาวบัสรอท่านนี้ก็บอกว่าใช่ผมแอบดูคุณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็ท่านอามิดเนี่ยกล่าวตอบว่านั้นผมขอให้คุณเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่าได้ไปบอกใครชาวบัสรอท่านนี้ก็กล่าวต่อว่าผมสัญญาว่าผมจะไม่บอกแต่ว่าคุณต้องบอกผมก่อนว่าที่คุณขอดุอาจากอัลลอฮ์ไว้3ประการและก็อัลลอฮ์ทรงตอบรับ2ประการยังไม่ตอบรับอีกประการนึงมันคืออะไรถ้าหากว่าท่านไม่ตอบกับผมจะนำเรื่องวันนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่ถ้าหากว่าท่านเล่าให้ผมฟังว่า3ประการที่ท่านขอจากอัลลอฮ์มันคืออะไรบ้างผมจะสัญญาว่าผมจะไม่เล่าให้ใครฟังในสิ่งที่ผมเห็นตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความบริสุทธิ์ความอิคลาสที่ท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีมีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความบริสุทธิ์นี่เองครับที่เป็นความลับสำคัญในการประสบความสำเร็จของการทำงานแต่ละอย่างท่านอัตโตท่านอามิดเนี่ยก็บอกว่าได้ผมจะบอกให้กับท่านแต่ท่านอย่าลืมรักษาสัญญาที่ให้กับผมไว้ด้วยว่าอย่าบอกใครชาวบัสรอคนนี้ก็บอกว่าผมขอสัญญาตราบใดที่คนยังมีชีวิตอยู่ผมจะไม่เล่าเรื่องว่าคุณแอบมาละหมาดแล้วก็ขอดุอาอะไรไปบ้างให้ใครฟังนั้นท่านรีบบอกมาว่าดุอา3ประการที่ท่านขอจากอัลเลาะห์มีอะไรบ้างพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับโปรดฟังนะครับว่าดุอาที่ท่านอัตเตาะที่ท่านอามิดอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีขอจากอัลเลาะห์อะไรบ้างดุอาประการแรกเนี่ยผมขอจากอัลเลาะห์ว่าขอว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์อย่าทรงทำให้ฉันรักผู้หญิงด้วยเถิดท่านอามิดก็กล่าวกับชาวบัสรอห์คนนั้นว่าฉันขอดุอาบทนี้อัลลอฮ์ก็ทรงรับหลังจากนั้นฉันรู้สึกว่าเวลาเห็นผู้หญิงเนี่ยรู้สึกปกติไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกรักไม่รู้สึกอะไรรู้สึกปกติเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นกำแพงไม่มีความรู้สึกอะไรเลยดุอานี้อัลลอฮ์ตอบรับประการที่สองที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับก็คือฉันขอจากอัลลอฮ์ว่าอย่าให้ฉันกลัวอื่นใดให้อย่าให้ฉันกลัวใครนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวอัลลอฮ์ก็ทรงตอบรับตัวเองนี่เองหลังจากที่ฉันขอดุอาบทนี้ฉันรู้สึกว่าไม่กลัวใครสักคนเว้นแต่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแต่ดุอาที่3บทที่3ประการที่3ที่ฉันขอและอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับเนี่ยคือฉันขอจากอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าทรงให้ฉันนอนด้วยเถิดเพราะฉันจะได้ประกอบอิบาดะห์กับพระองค์ตามที่ฉันต้องการแต่อัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับดุอานี้ท่านชาวบัสรอห์ท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ท่านอามิรท่านอย่าหักโหมเกินไปเลยสวรรค์น่ะเข้าง่ายมากกว่าที่ท่านทำอีกแล้วก็นรกน่ะท่านปกป้องได้ง่ายกว่าการที่ท่านทำอย่างนี้อีกท่านอามิดก็กล่าวตอบไปว่าแต่ฉันกลัวว่าฉันจะเสียใจในวันที่การเสียใจนั้นไม่มีค่านะครับนี่คือวิถีชีวิตของซะลัฟของเรานี่คือวิถีซะลัฟ
ของเราวิถีชีวิตของท่านอามิรอิบนุอับดุลลาห์อัตตะมีมีเป็นบุคคลที่เราควรเอายิ่งอย่างในเรื่องของความอิคลาสของท่านในเรื่องการศึกษาหาความรู้ของท่านในเรื่องการทำสงครามนี่คือเป็นชีวิตที่เราสามารถนำไปปฏิบัติและเรียนแบบได้เพราะบุคคลนี้บุคคลเหล่านี้เขาปฏิบัติตัวจริงเขาปฏิบัติในชีวิตจริงนะครับหวังจากอัลลอฮ์ว่าเราจะสามารถปฏิบัติได้เหมือนกับที่พวกเขาปฏิบัติแล้วก็เราจะได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์เหมือนกับที่พวกเขาได้รับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์عبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر في هديها تحيا Thank you for listening.